พูดถึงที่ชัยนาทาวกรุงเทพหรือชื่อไทยๆเนี่ยก็คือเยาวราชนะครับท่านผู้ชมฮะมีโรงแรมหนึ่งที่เขาเตรียมจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะโรงแรมที่ว่านี้เดี๋ยวขอภาพหน่อยนะฮะอยู่ย่านเยาวราชแหละฮะชื่อว่า2499 Heritage Hotel China Town by Room Quest นี่บรรยากาศแบบได้กลิ่นอายความเป็นจีนไหมได้นะได้ความเป็นแบบนะจีนจีนแล้วอยู่ในเยาวราชเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะคุณสเตฟานทัศสิทธิ์สินคณาวิวัฒน์นะฮะเป็นกรรมการบริหารใหญ่คอนเซปต์เนี่ยคือเมืองย้อนยุคตกแต่งรูปแบบร่วมสมัยสไตล์จีนโมเดิร์นเพราะนั้นใครที่ไปเยาวราชได้เข้าพักที่นี่นะฮะก็สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นจีนนะว่ากันว่าเหมือนแบบไปอยู่เมืองจีนแท้ๆเลยนะฮะแล้วมีเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีวิธีการจัดการห้องพักด้วยแอปพลิเคชัน Room Quest นะฮะผ่านแอปพลิเคชันเลยนะฮะแล้วก็มีพวกสมาร์ทดอร์ล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสเตฟานกันหน่อยครับบริษัท Room Quest Hospitality Management ของเราเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่ทำเป็นบัดเจ็ตโฮเทลซะส่วนใหญ่ให้นักท่องเที่ยวมาพักแล้วก็ค่อยแบบบินกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นในช่วงของโควิดมาเนี่ย2ปีกว่าเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรที่ให้คนไทยก็อยู่ได้แล้วคนต่างชาติมาก็เห็นแล้วสวยเราก็เลยมาทำเป็น Heritage เป็นบูติกโฮเทลมากขึ้นเราก็เลยมีที่ชัยนาทาวน์ที่นี่จริงๆแล้วตึกเนี้ยถูกสร้างมานานแล้วฮงจุ้ยดีอยู่แล้วแต่พอเรามาสร้างโรงแรมมาปรับปรุงให้เป็นโรงแรมเนี่ยก็เราก็มาดูฮงจุ้ยอีกทีก็ให้ดีที่สุดละถ้าลูกค้าเนี่ยเดินเข้าประตูหน้าเนี่ยคือเข้ามาปกติแต่พอออกไปเนี่ยเราเหมือนเราทิ้งท้ายให้ลูกค้าออกไปก็คือรวยขึ้นแล้วก็โชคดีขึ้นด้วยเพราะว่าประตูเนี้ยมัน200ปีแล้วเป็นประตูที่เขาใช้ให้คนเดินออกแล้วโชคดีจริงๆด้วยครับผมว่าชัยนาทาวน์ทั่วโลกครับคนจีนเรามีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ชัยนาทาวน์ทุกที่เนี่ยจะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวชอบทุกครั้งในขณะเทศกาลเจอ่ะบางคนไม่กินเจยังมาเลยเพราะว่าเยาวราชมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราก็จะได้เดินไปเที่ยวในเยาวราชด้วยแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติผมก็อยากให้เขาเห็นชัยนาทาวน์เราด้วยครับถ้าผมจะมองว่าจุดเด่นของมันคืออะไรใช่ไหมก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องการตกแต่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเราเข้ามาด้วยถึงแม้ผมจะหน้าไม่จีนนะครับแต่จริงๆผมจีน50เลยนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆอย่างเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยเราซีเรียสมากเราต้องการให้ทุกห้องเนี่ยดีหมดนะครับเรามีแอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะอยู่ Room Quest ของ China Town เราหรือคุณไปอยู่ Budget Hotel เราทุกที่นะครับแล้วในอนาคตเราจะมีทั้งที่ญี่ปุ่นมีที่จีนมีประเทศเพื่อนบ้านเราอยากทำให้มันทั่วเอเชียแอปนั้นเราจะใช้ได้กับทุกโรงแรมนะไม่มีแบบข้อแม้ไม่มีอะไรคือถ้าคุณอยู่บัดเจ็ตโฮเทลคุณจะเก็บแต้มมาอยู่กับโรงแรมเฮอริเทจของเราก็ได้ครับโครงการของเราต้องการทำให้เป็นสมาร์ทโฮเทลตั้งแต่แรกมันอาจจะฟังดูเหมือนย้อนแย้งเพราะด้วยโควิดเราควรจะยิ่งสมาร์ทโฮเทลใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องระบบเรื่องอะไรมันทำงานยากมากตอนนั้นนะครับเราก็เลยต้องมีพนักงานก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยอุดมคติของโรงแรมเราต้องการให้เป็นสมาร์ทโฮเทลเต็มๆเลยก็คือคุณเดินเข้ามาคุณเช็คเอาท์ด้วยแบบระบบแอปเราหมดเลยนะครับแล้วคุณจะสั่งอะไรคุณจะจ่ายอะไรก็ได้ด้วยทางแอปได้หมดอีกหนึ่งบทบาทของคุณสเตฟานมาบริหารโรงแรมนะฮะท่านผู้ชมฮะที่เนี่ยคือไม่ได้ใหญ่มากมีทั้งหมด30ห้องนะฮะเริ่มเปิดให้บริการเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนที่จะมาเที่ยวกรุงเทพอยากจะไปพักแถวแถวชัยนาทาวเยาวราชเนี่ยนะฮะก็สำรองห้องพักได้ผ่านทาง www.roomquesthotels.com นะฮะหรือว่าโทรศัพท์ครับ0614219888ครับค่ะก็ไปพักกันได้ค่ะ